ไอเดียดินสอรักโลกเปลี่ยนหนังสือพิมพ์เก่าเป็นเงินดรากันและสลาวิชามาโครวิชสองสามีภรรยาชาวเซอร์เบียผุดไอเดียธุรกิจสุดสร้างสรรค์นำหนังสือพิมพ์เก่ามารีไซเคิลเป็นดินสอแท่งใหม่ครับเพื่อช่วยลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทคนิคการผลิตในเอเชียครับจุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้เกิดจากความต้องการผลิตดินสอแต่เมื่อพบว่าทั้งในประเทศเซอร์เบียยังไม่มีผู้ผลิตพวกเขาจึงได้ศึกษาหาข้อมูลจนกระทั่งค้นพบวิธีการผลิตดินสอจากหนังสือพิมพ์เก่าในแถบเอเชียจึงเกิดเป็นบริษัท New Pen ที่ผลิตดินสอรักโลกจากวัสดุรีไซเคิลโดยมีส่วนประกอบหลักคือหนังสือพิมพ์เก่าแท่งกราไฟต์และกาวแป้งข้าวโพดจากธรรมชาติครับกระบวนการผลิตของ New Pen เน้นการใช้แรงงานคนเป็นหลักเริ่มตั้งแต่การตัดหนังสือพิมพ์นำมาพันรอบไส้ดินสอที่ทำจากกราไฟต์และเครื่องจักรที่ได้ร่วมมือกับวิศวกรท้องถิ่นสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยม้วนจากนั้นดินสอจะถูกผึ่งให้แห้งเองตามธรรมชาติซึ่งใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงหรืออาจจะนานกว่านั้นในฤดูหนาวก่อนที่จะนำเข้าสู่เครื่องตัดให้มีความยาวเท่ากันที่ 17.5 ซมแล้วจึงนำไปเข้าเครื่องเหลาจนได้รูปทรงที่สมบูรณ์ก่อนจะตรวจสอบคุณภาพและบรรจุกล่องด้วยมืออย่างพิถีพิถันครับปัจจุบันบริษัทขายดินสอในเซอร์เบียได้เพียงเล็กน้อยหรือประมาณร้อยละ5เท่านั้นส่วนอีกร้อยละ95เป็นการขายให้กับผู้ค้ารายใหญ่ในเยอรมนีแต่ก็มีในออสเตรียเบลเยียมกรีซลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์และที่อื่นๆเช่นกันครับส่วนแผนการต่อไปบริษัทที่มีพนักงานเพียงแค่8คนนี้กำลังเตรียมแล้วล่ะครับที่จะขยายกิจการหลังจากได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากโครงการของสหภาพยุโรปที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมในเซอร์เบียทั้งนี้ New Pen ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่ผลิตสินค้ารักโลกเท่านั้นแต่ยังมีพันธกิจในการให้ความรู้กับเยาวชนโดยได้พิมพ์ข้อความด้านหลังกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของดินสอรีไซเคิลช่วยลดการตัดต้นไม้ประหยัดพลังงานและอย่างปลอดภัยต่อผู้บริโภคอีกด้วยครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ